นี้ครับเดี๋ยวเราสอนจุนจิให้นอนที่นอนเป็นนะครับเพราะว่าเขาชอบทำลายที่นอนก็จะได้ไม่รู้สึกว่าที่นอนเนี่ยเป็นของที่ทำลายได้ก็ควรจะรักษาและหวงแหนนะครับวันนี้ผมใช้ขนมยี่ห้อนี้ครับสปอนเซอร์ท่านไหนสนใจผมใช้ขนม IB มาหลังไมค์ได้เลยนะครับผมนี่วันนี้เราใช้ยี่ห้อนี้นะครับกลิ่นหอมมากเลยวันนี้นะครับเราจะมาแก้ปัญหาน้องหมาที่ชอบทำลายที่นอนครับการทำลายที่นอนเนี่ยมันมีหลายลักษณะครับตั้งใจทำลายเลยหรือว่าคนขวนเพื่อฝากกลิ่นนะครับแล้วก็พอมันเริ่มแตกเริ่มปีเนี่ยน้องหมาเห็นอะไรที่มันโผล่มาจากที่นอนครับเขาก็งับงับงับกัดเลยนะครับคราวนี้ครับสิ่งที่เราจะทำก็คือเราจะทำให้น้องจุงกินะครับชอบที่นอนพอเขาชอบที่นอนแล้วเขารู้สึกบวกกับที่นอนครับโอกาสที่เขาจะทำรักษาที่นอนเขาไว้เพื่อไม่ทำลายครับจะสูงมากเราต้องลองสอนดูครับดูซิว่าเขาจะทำลายที่นอนอยู่หรือเปล่านะครับที่นอน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 กุ๊ดค่ะที่นอน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 ในสุดจุจิก็รู้คำว่าที่นอนแล้วครับและคราวนี้เขาจะเริ่มห่วงที่นอนครับเพราะเขารู้สึกว่าที่นอนเป็นสิ่งที่ทำลายครับแต่เป็นซิมโบลหรือสัญลักษณ์ที่เอาไว้ได้ของดีๆครับ